เรื่องของหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดานะครับอยู่กับพี่กล้าลูกเมืองเพชรครับ22กับ23ปีนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นจักรนารายครับที่สูงกว่า2ซมประสบการณ์ก็มากกว่าครับจริงๆซอเอซีนี่ก็โอ้โหต่อยอยู่ในมวยไทย5ยกของเราเนี่ยหลายไฟแล้วนะครับแล้วก็เคยขึ้นไปเจอกับทางด้านลำน้ำมูลเล็กมาด้วยเดี๋ยวดูว่าประสบการณ์ตรงนั้นครับจะทำให้มีชัยในไฟนี้หรือเปล่าครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ครับก็เป็นทีมงานทางฝั่งเมียนมานะครับวันนี้นี่ที่มุมก็มีมันเดียจอสัวครับที่มุมขาวนะส่วนมุมดำคลิปสุบมุมดำครับลูกพี่มาเองนะครับเจ้าของสีเสื้อครับพี่กล้าลูกเมืองเพชรครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับจักรนารายลูกเมืองเพชรครับส่วนที่มุมขาวมันเยจอสัวนี่ตอนนี้อาการบาดเจ็บน่าจะหายดีแล้วเดี๋ยวรอเจอพี่แสนชัยนะครับไทยไฟที่ปลวกแดงระยองครับ24มีนาเอาครับแม่เปิดเลยครับตอนนี้ซอเอซีนี่เปิดก่อนเลยครับมีหมัดขวาจากนารายก็คืนครับแหมอุ้ยกันไปอุ้ยกันมาดูครับนักชกเมียนมาโอ้โหเจอแข้งซ้ายไปครับแหมไม่ต้องรอนานเอาครับโอ้ต่างคนต่างอัดกันแล้วครับตอนนี้ใจตรงกันครับโอ้จะครบยกไหมครับคุณผู้ชมครับแหมคู่นี้ใส่กันแบบนี้หมัดซ้ายครับสับขึ้นมาสิอ้าวนี่ตกหัวตัวเองบอกว่ามาเลยมาเลยครับโอ้ยแหมโดนเข่ามาแกมีต่อยแล้วก็เตะขึ้นไปครับเสียบซอเอซีจากนารายพยายามเอามือเนี่ยไปขวางหน้าไว้ครับแหมก็เน้นวงในครับจากนารายดูก็ค่อยๆออกอาวุธนะครับส่วนซอเอซีนี่ต้องการชัยชนะแบบน็อกเอาท์แน่นอนครับแหมใกล้ๆมีทุบหมัดขวานี่ต่อยเลยครับวงในแหมเดินใส่แบบนี้เลยครับซอเอซีครับเอาเจอหมัดซ้ายเราดักไว้ครับจิ้มลำตัวดักไว้จากนารายเตะสกัดไว้ก่อนครับเขาถึงตัวยังทำอะไรเราไม่ได้ครับโหนไปเลยครับแม่คิดว่าจะขึ้นแท่นไปนั่นบนเชือกบนสุดโหนเลยครับทางด้านจากนารายโอ้ซอยซีครับเดี๋ยวดูว่าจะทนเหมือนมันเยจอซัวหรือเปล่าเริ่มจะโดนหนักๆเหมือนกันนะครับต้นๆนี่นักมวยเมียนมารุนแรงครับไทยเราเองก็ต้องระวังตัวนี่มีกวักมือเรียกด้วยครับกระแทกซ้ายขวาแม่เจอศอกกลับครับคืนมาเหมือนกันโอ้คู่นี้นี่ถึงจุดเดือดอีกคู่แล้วนะครับใส่กันหนักขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับเจอหมัดซ้ายขวาคืนแล้วจังหวะบวกหมัดครับแทงขวามาแทงมาครับซอเอซีเดิมโอ้นี่มีเลือดแล้วครับได้เลือดได้เลือดแล้วครับใต้ตาครับพยายามจะเรียกเลือดคืนเหมือนกันอมัดต่อยเข้าไปสอกสับเข้าไปซอยซีจากนารายล็อกไว้ก่อนซอยซีพยายามจะเลื้อยคืนแต่ว่าแหนโดนจากนารายขวางหน้าไว้ครับไม่เป็นการดีแน่นอนนะครับจากนารายถ้าไปยืนแรกตรงๆนี่โอกาสจะกินกำปั้นของนักมวยมินมานี่สูงเลยครับจะต้องมีในเรื่องของลูกเหลี่ยมครับลูกล่อลูกชนหน่อยครับเน้นในเรื่องของศิลปะด้วยครับเอาครับนี่เสียซ้ายไปแล้วซอยเอซีนี่ครับหมูดีมีเลือดแล้วนะครับตอนนี้ซอยเอซีแตกแล้วครับที่ตาขวาครับแต่ว่าก็ยังเดินอยู่ครับใจสุดยอดอยู่แล้วครับมวยจากเมียนมาขยับเดินครับแม่แข้งซ้ายมีหมัดขวาไม่โดนโอ้เขาเดินกดดันจริงๆครับซอยเอซีหมัดใหม่แล้วครับ1-2โอ้เนี่ยครับเดินกดดันตลอดเลยครับนะครับเน้นที่หมัดนะครับซอยเอซีครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาลุยกันต่อนะครับแหมคู่นี้นี่กำลังมันเลยครับระหว่างซอยเอซีกับจักรนารายยกแรกครับดูจังหวะออกอาวุธครับซอยเอซีก็ปูได้ดีครับวงในแล้วดูดอกนี้ครับแหมทยานมาเสียบเข่าครับของจักรนารายลูกเมืองเพชรซอยเอซีก็สู้ได้ดีครับมีอาวุธที่พยายามที่จะลุยตลอดครับดูแววตาครับแหมสู้ดีจริงๆครับซอยเอซีสอจิตสนองชาตินะครับจังหวะวงในเข้ามานี่จากนารายก็รอดักแข้งครับซอยเอซีก็เน้นพละกำลังแล้วดู
ไปนั่งอยู่บนเชือกเส้นที่3ครับแม่จังหวะต่อยขวาครับนี่ศอกกลับครับดีว่าติดแขนซอยซีเนี่ยอาวุธเยอะนะครับพยายามจะเดินลุกไล่นี่ครับมานเดียจอซัวครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับกับพี่แสนชัยครับ24ตุลาคมนี้24มีนาคมนี้นะครับลุยกันต่อครับยก2มาแล้วครับแม่เปิดมาต้นน้ำนี่ซอเอซีไม่สนครับเดินลุยเหมือนเดิมเด้งตีครับอ้าวโอ้ยกนี้นี่มาเดินกันนะครับทางด้านจักรนารายนี่ครับมีเข่าวงในด้วยซอยซีไม่สนครับวงในแม่ดูแล้วนี่ในของจักรนารายนี่ถือว่าดีเลยครับพยายามจะหยุดเกมของทางด้านซอยซีเอาแม่ก้มไปจะฟ้องเรื่องการเตะกระจาวแล้วครับแม่หมัดของซอยซีครับพยายามจะต่อยเข้าหน้าของจักรนารายเหมือนกันขยับเดินมาแข้งซ้ายบวกหมัดกันโอ้แล้วดูครับซอยเอซีดยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับคนนี้จะไปอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้เลยนะครับทางด้านจักรนารายเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับซอยเอซีดูทนได้ครับจักรนารายโดนก็ทนได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับหมัดขวามาครับจักรนารายพยายามเสียบโต้ไว้ซอยเอซีก็นี่ครับแทงซ้ายแทงขวาคืนมาครับหมัดซ้ายหน้าหมัดขวาหลังพวงในครับจักรนารายเสียบในครับจักรนารายยกขึ้นมาเสียบไว้ศอกสะบัดไปครับศอกซ้ายของจักรนารายซอยซีหมัดซ้ายครับจิ้มมากระแทกมาหมัดขวาไม่โดนจักรนารายศอกคืนในครับในครับโอ้โหคู่นี้ใส่กันจนแบบเต็มที่เต็มถังทั้งคู่ครับแทงขวาเตะไปครับศอกคืนมาข้างล่างครับพิก้าลุงเพชรก็สั่งใหญ่เลยครับบอกจักรนารายเร็วหน่อยครับแต่อย่าคิดช้าทำช้าต่อยมาต่อยมาครับโอ้โหแกตอดได้แกก็ตอดเอาเรื่อยครับเสียบมาครับซอยซีจักรนารายตีคืนแยกมาก่อนครับจับแยกมาก่อนครับกดไว้ก่อนครับแหมจังหวะใกล้ๆนี่ออกหมดเลยนะครับซอยซีเก็บทุกเม็ดนะ มีจังหวะเห็นจังหวะนี่ใส่ทันทีลูกขยันนี่ต้องให้เลยครับจักรนารายเองก็ยังสู้อยู่ครับโอ้เอาครับกระแทกแยบซ้ายเข้าไปหมัดขวาโต้คืนมาต่างคนต่างโดนแม่อาการชักก็ไม่ดีหรือเปล่าครับจักรนารายโอ้ซอยซีนี่พกหัวใจครับนี่ต้องบอกว่าสุดๆเลยทีเดียวก็เดินลุยเหมือนจะเห็นแล้วครับว่าจักรนารายเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนลงไปโอ้อย่าแผ่วให้เห็นเลยครับเสือรอขยับอยู่ซอยซีแกก็มีอ่อนแรงเหมือนกันนะพักแป๊บเดียวครับพักแป๊บเดียวเดินทางมาถึงยกที่3ยกได้นะครับเดี๋ยวดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับระหว่างซอยซีกับจักรนารายโอ้จังหวะของซอยเอซีครับเดินลุกไล่ได้ดุดันเหมือนเดิมครับในยกที่2นี่ครับแม่ต่างคนก็ต่างโดนต่างคนต่างหมดไปพอสมควรครับแต่ว่าด้วยหัวใจครับซอยเอซีก็เดินบู๊เดินลุยนี่ครับหมัดขวานี่เต็มหน้าเลยครับโอ้จังหวะเหวี่ยงเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับทางด้านซอยเอซีใช้จังหวะความแข็งแรงครับวงในเนี่ยสอกครับแม่ถากไปนิดเดียวครับโอ้ที่ตาขวาเนี่ยมีแผลแตกแต่ว่าเลือดยังโชคดีครับที่เลือดของซอยเอซีเนี่ยไหลออกมาไม่เยอะนี่โดนเข่าครับแต่ว่าคือด้วยหมัดเหมือนกันนี่ครับต่อยจ้วงครับใกล้ๆเนี่ยคือไล่แขนไม่ดีครับไปจับคอนี่ก็โดนชุดใหญ่เลยครับสาวใหญ่เลยครับซอยเอซีวงในครับเด้งตีไปอีกทีครับแล้วนี่ครับซ้ายโอ้ทิ่มเข้าที่ใบหน้าครับยกสุดท้ายแล้วครับยก3
แม่ยกที่แล้วนี่ซอยเอซีทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวดูยกนี้ว่าทางจักรนารายครับจะแก้คืนได้หรือไม่ครับแม่เอาครับแม่วงในไปหมุนเสียบเป็นกันนะครับเอาครับใส่เหมือนเดิมครับตัวพละกำลังนี่มีเหลือล้นจริงๆครับซอยเอซีนารายก็ต้องตื่นหน่อยครับเอาครับโดนหมัด 1-2 เข้าหน้าต้องพยายามใช้ลูกดุดันครับเข้าสู้บ้างครับจะไปฝีมือรอโต้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ครับต้องเปิดก่อนบ้างครับล็อกไว้ครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับหมัด 1-2 ว่าหมัดแม่แม่หมัดมาครับโอ้คือได้หมัดนี่แหละครับเอาขวาเตะจ่อไปไม่โดนครับจากนารายครับซอยซีโอ้ยดูครับแม่แกชาร์จทั้งหมัดชาร์จทั้งเข่าครับจังหวะเข้าหาของซอเอซีโอ้โหดูครับยังดูดันเหมือนเดิมเลยครับลูกนี้ซอเอซีก็ยังเดินอยู่จังหวะรายจะมีลูกไหนโอ้เดี๋ยวโดนหมัดออกอาการแล้วครับเมื่อโดนขวาเนี่ยเดี๋ยวก็ซึมเลยครับโอ้โหเจอบิดลงไปอีกครับซอเอซีนี่หมัดถือว่ามาทำงานแล้วก็เห็นผลในช่วงเวลาสำคัญจริงพยายามโต้อยู่ครับจักรนารายณ์ครับนี่ครับขวาพยายามงัดเอาครับยิ่งเห็นคู่ต่อสู้ซึมก็ยิ่งมีกำลังใจในการออกบัตรนะครับซอเอซีสับเข้าไปสับเข้าไปจักรนารายณ์ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับหลังติดเชือกด้วยครับรู้ว่าจะหนีไม่ออกก็สิครับแบบนี้ครับซอเอซีต่อยจักรนารายณ์ศอกคืนมาครับหมัดขวาหมัดซ้ายแทงไปจับได้เตะคืนต่อยขวาแหมวุฒินี่ยังหนักแรงอยู่เลยนะครับซอเอซีใช้แรงมาเยอะครับเดินมาตั้งแต่ยกแรกครับแต่ว่าแรงดีไม่มีตกจริงครับจักรนารายณ์นี่ต้องประคองตัวครับช่วงนี้ความรุนแรงแล้วก็ในเรื่องของความเฉียบคมของวุฒิครับหายไปเลยครับดูครับโดนนวดอีกแล้วครับซอยเอซีเนี่ยมาเป็นชุดครับทั้งแข้งทั้งหมัดแล้วแกทนทานนะครับซอยเอซีครับส่วนจักรนารายก็พยายามจะโต้ครับแต่บางจังหวะครับโดนสะสมไปเยอะเหมือนกันจักรนารายโดนอีกแล้วยังยืนอยู่ด้วยหัวใจครับจักรนารายยังยืนอยู่ด้วยหัวใจโต้ไม่โต้โดนหมัดมาโอ้โดนศอกโดนศอกพยายามนี่ครับลัดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนหมดยกที่3ครับเห็นแล้วดูครับสู้ฮกครับปรบมือครับให้หัวจิตหัวใจของทั้งคู่ครับซอเอซีก็เดินดีเหลือเกินจากนารายก็เป็นกุยชายนี่นอนไปแล้วโอ้โหไม่ไหวครับเจอแบบนี้นี่โอ้โหแต่ละหมัดแต่ละดอกนี่เน้นๆแล้วก็เต็มๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ทางด้านจักรนารายณ์เนี่ยโดนเข้าไปโอ้โหเข่ายกดอกนี้ครับขวาซ้ายครับโอ้โหหมัดดูออกกว้างๆแต่ว่ามีความแม่นยำพอสมควรเลยครับแล้วดูจังหวะกดมาเสียบครับจักรนารายณ์ก็พยายามโต้ด้วยหมัดครับแต่ว่าดอกนี้นี่ขวานี่ซึมเลยนะครับเจอขวาหึหุบเข้าขมับครับโอ้ตาน่าจะพลาดมัวไปเลยแหละครับเจอหมัดนี้เข้าไปดูครับโอ้โหแต่ก็จากนารายณ์นี่ก็ทนพอครับก็ยังอยู่ได้ครับซอยเอซีก็ลุกไล่เป็นการใหญ่ครับคือมองถึงน็อกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็แหมครบยกจนได้ดูอีกจังหวะครับจังหวะลุกไล่ครับรัวเนี่ยครับแหมอัปคัตมาและผลการตัดสินนะครับ and the winner is white corner so ac from Myanmar เก็บชัยไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับซอย ac แล้วพักคู่เดียวครับกลับมาไทยประทะอังกฤษ